แต่ว่าถ้าทุกคนน่ารักกับผมอะผมจะแถมให้น่ารักยังไงวีดังดังเป็นสิ่งที่เราอยู่กันมา9ปีแล้วนะครับผมเป็นเดอะสตาร์ปี6มาแล้วก็มีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเขานะครับเป็นหน้าไม้ผมทุกงานไม่รู้กรี๊ดอะไรคือเขาก็กรี๊ดให้ผมไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือศิลปินที่โหยดังว่ะกรี๊ดเพราะว่าอะไรไม่รู้ร้องเพลงเพราะจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าความเป็นแฟนคลับนะฮะเข้าใจมั้ยฮะว่าเขาต้องแบบ proud to present my ศิลปินไม่ใช่เหรอครับรักผมหน่อยเอาละเพลงแน่นนานแล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ต้องร้องทุกงานในช่วงนี้เพราะว่าละครหนักมากมีใครเป็นแฟนละครทองเอกหมอยาท่าฉลองไหมครับคุณแม่ครับคุณแม่ได้ดูละครไหมครับได้ฟังเพลงในละครไหมครับรู้ป่ะเพลงใครเพลงผมครับผมก่อนจากกันนะครับใจไม่เป็นของกันร
ยังร้อนอยู่เลยอ่ะพอเถอะพอแล้วมันดูดีที่สุดแล้วก็ทำเลยครับผมนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่เจอทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆรู้สึกขอบคุณนะครับผมThe Market Bangkokที่เลือกผมมาเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วตอนนี้ก็เขาบอกว่าเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแบบว่าแนวแบบสตรีทแนวที่ผมแต่งทุกวันนี้อยู่ก็น่าจะเหมาะกับผมอยู่เดี๋ยวจะไปเดินช้อปปิ้งก่อนนะหลังจากที่ร้องเพลงจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารของแม่ผมด้วยนะครับวันนี้จะพาไปกินทุกคนได้กินกันหมดไหมวันนี้ไม่ลงชื่อไม่ทันมีใครลงชื่อไปกินกับผมไหมวันนี้โอ้โหเดี๋ยวแม่ลงไม่ทันครับไม่สนหน้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีนะครับผมทราบว่าชื่นชมผลงานของมาตลอด9ปีแล้วครับลงไปผู้ดูเสือสีกระดาษมาด้วยนะครับคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรครับไม่เป็นไรคุณแม่คิดไปก่อนคิดออกก่อนลุกรวมลุกทุ่งได้หมดนะครับแต่ว่าให้ฟังวันนี้ก็มีเวลากันเยอะครับถึงประมาณ2:30 นะครับวันนี้มาอยู่กันนะด้านบนสบายดีนะครับเห็นผมชัดไหมฮะเห็นทุกตะหัวล้านล้านข้างบนนะลงมาข้างล่างได้จะพบว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่น่าลงเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับวันนี้ผมเห็นทุกคนมีความสุขเห็นรอยยิ้มนะฮะใครอยากเซลฟี่กับผมมือถือใกล้ๆหยิบขึ้นมาเซลฟี่ได้เลยนะครับกันพัดทั่วถึงทุกคนสวัสดีครับหน้าใสมากเลยคนสบายด้วยผ่านไปแล้วสองเพลงนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลงก่อนนะจากละครเอกระยะท่าสลบถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปกันพัดจะมีผลงานอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ถ่ายละครอยู่นะครับละครยาเป็นละครที่เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตออกไปสิครับ